สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02530 9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4มันวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอร์ดไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพฮะขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะครับได้ครับหุ้มฟิล์มใสกันรอยรอบคันหลายปีลอกออกเคยเห็นปัญหาเคยมีปัญหากับสีรถไหมครับก็ขึ้นอยู่กับฟิล์มที่ใช้ที่ใช้คุณภาพประสิทธิภาพของเหล่านี้เหมือนกันนะไอตัววันนี้ที่เขาฮิตกันแรปรถแรปกันถูกๆครับมันขึ้นอยู่กับฟิล์มที่เรามาห่อหุ้มรถเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ช่างติดตั้งวิธีติดตั้งด้วยหลายคนที่เจอกรณีที่มีปัญหาที่เห็นเอาคัตเตอร์ไปเกรดๆครับพอลอกออกแล้วสีรถเป็นรอยนะเป็นรอยคัตเตอร์ทั้งคันถูกเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้แล้วก็คุณภาพของตัวฟิล์มที่แรปเข้าไปครับตัวกาวหรือว่าฟิล์มสายที่ได้ที่ติดเข้าไปเรื่องเดี๋ยวนี้เขามีหลายแบบมีหลายเกรดมีหลายชนิดด้วยนะฟิล์มใสที่กันรอยรอบรถเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ซุปเปอร์คาร์เองเนี่ยก็ติดไม่ได้รอบรถมากจะเน้นก็คือฝากระโปรงหน้ากระโปรงหน้ากันชนหน้ากันชนหน้าชนท้ายแล้วก็กันชนท้ายเอาตัวโป่งหลังถ้าโป่งหลังใหญ่ๆเขาจะติดช่วงก่อนถึงล้อหลังอันนิดหนึ่ง แล้วพวกนี้ก็จะมีไปหลายแบบเป็นประเภทแบบเป็นชั้นๆลอกออกทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นก็มีแผ่นเดียวที่รักษาได้หมดเอาง่ายๆมันมีหลายเกรดเราบอกคือจริงๆเขาก็ที่ห้องแพงๆอ่ะเขาก็โฆษณาว่าลอกแล้วก็มันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่ติดเนี่ยที่เราถามเข้ามาเนี่ยไปติดเกรดไหนถ้าไปติดเกรดถูกๆตอนที่ลอกออกอาจจะมีปัญหาก็ได้ครับนะครับตอนนี้มีหลายๆคน SMS เข้ามาฟ้องเราเขาบอกว่าโตโยต้าเอกวินิจฉัยนี่ก็เติมกับบวกน้ำยาพิเศษหลายรายการทีเดียวอ๋อที่ตามเดี๋ยวนี้มันลามไปหลายๆเข้าไปในศูนย์บริการศูนย์บริการเรื่องราวของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องหัวเชื้อน้ำมันโซล่าครับหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายเดี๋ยวนี้มันมีทุกอย่างครับว่าหัวเชื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาสรุปใจความง่ายๆสำหรับน้ำยาพวกนี้นะมันควรจะใช้กับรถที่มีอายุการใช้งานผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งนะผมว่ารถใหม่ๆยังไม่จำเป็นละ3ปี5ปีอย่างต่ำๆอ่ะ3ปีอ่ะไม่แล้วหมดวารันตีแล้วอ่ะจริงๆนะเนี่ยต้องบอกตรงๆนะว่าของพวกนี้คุณต้องระบุไปในตอนที่ใบสั่งซ่อมเนี่ยว่าไม่รับของพวกนี้เลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเซ็นโดยที่เราไม่ได้อ่านจะเจอเหมือนเคสที่โทรหาเราครับเขาก็บวกเข้าไปเราไม่ได้อ่านเราก็เซ็นมาถึงเราก็ต้องรับภาระจำยอมในการจ่ายแล้วอันนึงที่บอกให้ว่ามีปัญหาแน่นอนคือแต่นี้ทำในส่วนบริการไม่รู้ส่วนบริการรับผิดชอบอ่ะนะกรณีที่รถมีวารันตีอยู่สมมติว่าเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วเวลาเคลมจะเคลมเป็นยังไงใช่เพราะว่าในจริงๆในคู่มือในเขาไม่ให้เติมใช่ในของพวกนี้เราเปรียบเทียบให้ง่ายๆเลยสรุปให้ก็คือว่าน้ำยาเหล่านี้มันคือวิตามินถ้าเปรียบเทียบเป็นมนุษย์ก็คือวิตามินครับแล้วคิดดูว่ารถใหม่มันก็คือเด็กวัยรุ่นอ่ะตอนคุณวัยรุ่นคุณกินวิตามินหรือเปล่าก็ยังไม่ต้องกินถ้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ได้เจ็บป่วยฮะเพราะวิตามินเนี่ยมันก็จะมาเห็นผลก็ตอนนี้อายุเริ่มมากครับเริ่มแบบสึกหรอวิตามินก็อาจจะเข้ามาช่วยเติมไปเสริมไปเติมไปแต่งแต่ตอนคุณเป็นเด็กๆตอนคุณเป็นวัยรุ่นก่อนนี่เราจะอายุ25ปีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้กินวิตามินครับหลัง25ไปแล้วถ้าเป็นรถก็เทียบง่ายๆว่า3ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยหมดวารันตีแล้วเพราะว่ารถใหม่ไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรเพิ่มเติมไม่งั้นเขาใส่มาจากโรงงานแล้วใช่อย่าไปเชื่อพรุ่งนี้ก็โวยไปได้เลยคุณประกรณ์อ่ะคุณประกรณ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าว่าไงจ้าครับผมประกรณ์จากกระบี่ครับพอดีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำหายของรถซิตี้อ๋อคุณประกรณ์จากกระบี่พอดีผมมีประเด็นอยู่นี่คือเข้าถูนมาตลอดทุกเราเป็นเช็คระยะเรื่องน้ำหายนะครับจนคือที่ผมโทรวันนี้ให้ได้เนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะนัดเปิดฝากับเขาแล้วครับเดี๋ยวนะคุณประกรณ์ทำอะไรนะที่น้ำหายที่บอกว่าไม่อยาก
ทอดสูงป่ะผมยังไม่เคยเดินโทรไม่เคยติดครับแต่ว่าผมดูรายการนี้มาตลอดอ๋อครับแล้วมีเรื่องอะไรนะกรณีของคุณคือยังไงครับก็คือผมก็เลยสังเกตรถตัวเองมาตั้งแต่เริ่มใช้รถตัวนี้ครับ Honda City 2013ครับคันนี้เป็นรถอะไรนะฮะ Honda City 2013ครับ City 2013ครับผมอ้าวแล้วเป็นไงครับครับผมเริ่มสังเกตน้ำของรถคันนี้หายมาอยู่เป็นระยะครับเพิ่งเป็นหรือเป็นอะไรใหม่ๆต้องเล่าอย่างนิดนึงคือตั้งแต่หมื่นโลเนี่ยน้ำหายจากตอนที่เข้าศูนย์สองตอนที่หนึ่งหมื่นโลเนี่ยน้ำหายจากจุดแม็กเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วประมาณสองเซนนะครับครับผมก็เข้าศูนย์แล้วก็บอกเขาว่าน้ำหายให้เขาเติมให้ด้วยความที่เราคิดว่าคงเติมมาไม่เต็มครับแต่พอสองหมื่นโลเนี่ยมันหายประมาณเกือบสามสี่เซนครับผมก็เริ่มเอะใจแล้วเพราะดูรายการด้วยครับรายการบอกว่ามีคนโทรเข้ามาว่ามีการน้ำหายของเครื่องตัวนี้ครับผมก็เลยเข้าศูนย์เช็คเป็นระยะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย 1,000 โลหายเป็นเซนกว่าแล้วครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือพรุ่งนี้จะเข้าศูนย์ถูกไหมผมเข้าศูนย์ให้เขาตรวจสอบและหาสาเหตุในการเช็คว่าน้ำหายไปได้ยังไงมาโดยตลอดนะครับแล้วศูนย์เขาว่าไงครับเขาก็หาสาเหตุไม่เจอเหมือนประมาณ2ที่ก่อนหรือว่าประมาณที่ที่แล้วครับที่มีคนบอกว่าปุ่มใช่ใช่ใช่เหมือนเจ้าเดียวกันฮอนด้าเนี่ยอาการเดียวกันเลยครับอาการเหมือนกันเลยครับแล้วทางศูนย์กระบี่เขาแจ้งว่าไงฮะเขาก็เลยว่าด้วยความที่ผมตัดมาเกือบตอนเนี้ยผมเริ่มงองแงกับเขาเพราะว่ารถมันจะหมดวารันตีภายในไม่กี่วันนี้แล้วครับหรือว่าหมดวารันตีเนี่ยเดือนนี้ครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยก็คือวิธีสุดท้ายเขาจะเปิดฝาแต่ผมกังวลเรื่องการเปิดฝาครับกังวลเรื่องการเปิดฝาเพราะว่ากลัวว่าเปิดมาเดี๋ยวเขาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื่องถูกไหมใช่ครับเรื่องเครื่องช้ำเรื่องทำไปแล้วกลัวมันไม่จบเรื่องการเปิดฝาบนผมว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาใช่ว่าทำโดยช่างก็ทำโดยช่างศูนย์นะครับสองการันตีของเรื่องนี้เนี่ยยังจะไม่หมดยังไม่หมดใช่ไหมครับเราควรเพราะว่ามันเป็นการรับประกันต่อเนื่องเพราะยังแก้ปัญหาอันนี้ไม่จบครับเพราะนั้นศูนย์ยังคงต้องรับผิดชอบต่อไปในกรณีน้ำหายที่เกิดมาจากประเด็นนี้แล้วก็ส่วนควบต่างๆที่เขาซ่อมดูการเปิดฝาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องเก็บหลักฐานการบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับว่าเราแจ้งมาตั้งแต่รถก่อนหมดวารันตีจนวันนี้หมดวารันตีแล้วเราก็ยังดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยที่ศูนย์ยังรับผิดชอบให้จบไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ก็คือเข้าไปที่ศูนย์ก็จะเปิดฝาถ่ายวิดีโอเอาไว้ก็ดูว่านี่เป็นการเปิดฝานะครับตอนนี้รถเราจะหมดวารันตีภายในเดือนนี้ตอนนี้ศูนย์กำลังจะเข้ารับผิดชอบให้โดยการที่ก็ถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้เนี่ยคุณก็จะได้เปรียบโทรศัพท์เรามีอยู่แล้วไงใช่ป่ะเราก็คุยกับหัวหน้าช่างกับผู้จัดการศูนย์ว่าเดี๋ยวเราถ่ายมาอย่างนี้ไว้นะฮะก็คือตอนที่ทำการตรวจเช็คกังวลว่าจังหวะเปิดคือเราไม่ได้อยู่เขาขอรถไว้หนึ่งอาทิตย์ในการดำเนินการไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปในส่วนของเซอร์วิสมีเอกสารอยู่ให้เขามีเอกสารอยู่เอกสารรับรถอยู่แล้วให้เขาระบุให้ละเอียดว่าเขาทำอะไรให้เขาระบุให้ละเอียดเลยว่าเขาจะทำการเปิดฝาเพื่อทำการตรวจเช็คเปิดฝาวาล์วบนนี่นะฮะเปิดฝาสูบบนเนี่ยแล้วก็ทำการตรวจเช็คว่ากรณีน้ำหายมาจากระบบอะไรบ้างใช่ครับเพราะว่าผมดูจากรายการเนี่ยมีการพูดคุยในเรื่องนี้กันอยู่หลายครั้งแต่ว่าที่อื่นอาจจะไม่โชคดีแล้วผมว่าของผมอาจจะโชคดีว่าทางบริษัทค่อนข้างจะดูแลเขาตรวจสอบมาให้โดยตลอดแต่ว่าแค่เขาดูแลดีว่าเขาดูแลดีก็ผมถึงบอกนะครับว่ามันอยู่ที่ศูนย์บริการเพราะศูนย์บริการคือตัวแทนของผู้จำหน่ายใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ว่าจะเปิดออกมาแล้วของคุณก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นคุณก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีว่าตอนนี้เราดำเนินการเราเดินทางมาที่ศูนย์ฮอนด้ากระบี่เราเพิ่งมาตรงนี้ตรงนี้ถ่ายตรงที่รับรถก็ได้ครับเดี๋ยวนะตอนนี้ไมล์เท่าไหร่ครับรถ5,000 5,000 5,200 5,300 ครับรถประมาณ 3,000 นะครับโอ้โหวิ่งน้อยมากเอ้ยขอโทษ 50,000 ครับ 50,000 กว่า 50,000 กว่า 5,000 กว่าเป็นไปได้ถ้า5ฝาผม 5,000 กว่าผมจะไม่ให้เปิดนะโทษครับขอโทษ50,000กว่ายังไม่ถึงแสนน่ะแต่ว่ามันครบ3ปีก่อนแล้วใช่ครับคือด้วยเราก็รัดกุมทำเอกสารเก็บเอกสารไว้ทุกอย่างใช่ครับแล้วด้วยเหตุจากที่เริ่มจาก 10,000 โลหายประมาณเซนนึงจนตอนนี้ขับ 1,000 โลหายประมาณ1เซนนะครับครับเดี๋ยวพอเขาเปิดฝาดูมาตลอดเขาก็จะดูว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนอาจจะมีการรั่วเป็นตามมดหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกทีนึงเขาอาจจะต้องเรียกเข้าไปทำการเขาเรียกว่าการตรวจตวงวัดเขาก็จะซีไว้แล้วก็ไปวิ่งพันโลกลับมาตรวจตวงวัดว่ามันขาดเท่าไหร่ใช่ครับคือนี่ผ่านการตรงช่วงนั้นมาตลอดเลยครับตั้งแต่ช่างหน้าร้านจนหัวหน้าทำมาแล้วใช่ไหมจนหัวหน้าตู้ถ้าเขาทำการตรวจตวงวัดมาแล้วก็เขาจะเปิดฝาดูครับว่ามันมาจากอะไรใช่ครับเพราะตอนนี้คือเขาบอกว่าต้องเปิดฝาแล้วเพราะว่าหาจากสาเหตุภายนอกไม่เจอเลยที่น้ำที่หายแล้วก็คือเขายอมรับแล้วว่าน้ำมันหายจริงในปริมาณที่คิดว่ามันเยอะเกินเกินจะรับได้ครับโอเคดีครับ
ให้เขาทำเอกสารชี้แจงมาว่าเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นข้อบกพร่องแล้วก็ทำน้ำหายเกินกว่าที่ปกติจะเป็นแต่ไม่ใช่ใช้คำว่าปกตินี่แหละครับนี่แหละครับเรื่องเอกสารนี่แหละครับเพราะว่าผมเคยเรียกร้องขอว่าขอเอกสารสำเนาในการตรวจสอบแต่ละครั้งเพราะว่ารถผมต้องขอตั้งแต่ช่วงก่อน 50,000 นะครับว่ามันจะหมดวารันตีแล้วเดี๋ยวหลังหมดวารันตีเนี่ยผมจะคุยกับคุณลำบากเพราะว่าพอหมดวารันตีเนี่ยเราจะหมดสิทธิ์อะไรตรงนี้หรือเปล่าไม่ก็ถ่ายวีดีโอไว้ฮะว่าถ้ามันหมดวารันตีแล้วผมจะยังไงต่อครับกรณีนี้ใช่เขาก็ต้องพูดแถลงอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะที่ผ่านมามันก็มีการเหมือนคล้ายๆถ่วงพอเข้าไปเขาบอกว่าเครื่องร้อนดูไม่ได้พอผมเข้าไปจอดไปวันบอกเครื่องเย็นเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องร้อนน้ำขึ้นคือผมโดนอย่างนี้มาคือเข้าออกกับศูนย์เนี่ยเป็นระยะอยู่พอสมควรเริ่มมีทริกกี้นิดหน่อยเริ่มมีใช่ครับเพราะนั้นจนถึงจุดนี้ผมก็เลยได้เจอผู้จัดการซึ่งผู้จัดการเขาก็ยังดูแลดีครับแต่ว่ามันเริ่มหมดการตีผมก็เลยกังวลว่าโอเคยังทันดูก่อนทั้งทันอยู่ครับดูก่อนใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมถ้ามีอะไรขึ้นหน้าผมจะโทรแจ้งแล้วก็ถ้าเกิดเจอปัญหาได้ครับผมจะโทรบอกว่าปัญหาของน้ำหายของเครื่องตัวเนี้ยมันมาจากตรงไหนที่แล้วก็ทำไมมันถึงหายได้ทีละนิดก็หวังว่าตัวคุณอุปกรณ์อาจจะหาเจอถ้าเจอเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ในโตซิตี้ใช่ครับเพราะเห็นโพสต์กันเยอะครับแต่ว่าผมกำลังกังวลว่าหาเจอโชคดีไปแต่ถ้าหาไม่เจอแล้วเครื่องมันช้ำหรือเครื่องมันมีปัญหาฝาโครงอะไรพวกนี้ระหว่างประกอบเนี่ยครับผมกังวลตรงนั้นไม่น่าแล้วจากศูนย์บริการถ้าจากศูนย์บริการไม่น่าทำไม่น่าแล้วก็ผ่านโดยผู้บริการศูนย์น่าจะดูแลพิเศษชุดนี้เนี่ยพวกนี้เขาอาจจะต้องเรื่องของช่างเทคนิคเข้ามาดูแลด้วยสอบถามเขาแล้วครับเขาเป็นช่างของทางศูนย์กระบี่โดยตรงนะครับไม่ได้เรียกช่างจากกรุงเทพหรือช่างโดยชำนาญการไม่อาจจะปรึกษาเทคนิคส่วนกลางที่กรุงเทพไปแล้วครับไม่ใช่ปัญหาเขาน่าจะประมาณนั้นแล้วช่างศูนย์เขาบอกว่าทำได้แต่ว่าจริงๆที่ตามสเต็ปที่เขาแจ้งผมเนี่ยคือจะแจ้งจากศูนย์กลางเข้ามาดูแลแต่อยู่ยังไงไม่รู้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเองแล้วก็สั่งรอประกันมา1 อาทิตย์นะครับผมรอเขาบอกว่าประกันได้แล้วก็คือจะเปิดจากช่างที่กระบี่ไม่ได้มาจากศูนย์กลางครับเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่าประกันไม่มีครับไม่มีไม่มีก็เสียค่ารับผิดชอบดีอะฮะนะครับครับไงขอบมากครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าผมจะโทรไปแจ้งรายงานครับว่าจะโชคดีเจอสาเหตุหรือเปล่าเพราะผมหวังว่าให้คุณอุปกรณ์โชคดีเจอสาเหตุนะครับจะได้ช่วยใช่ครับครับขอบคุณครับถ้าผมโชคดีคนอื่นก็จะได้โชคดีขอบมากครับคุณโพสต์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็หวังว่าพรุ่งนี้เข้าไปเปิดคงจะเจอสาเหตุนะฮะว่ามาจากอะไรไอ้คันที่โทรเข้ามาตอนนั้นเป็นก็หายไปแล้วแจ๊สหรือเปล่านี่แหละซิตี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยซิตี้เหมือนกันฮอนด้าซิตี้เหมือนกันรู้สึกตัวนี้จะมีปัญหาแล้วก็เห็นเงียบไปเลยว่าเห็นไม่แจ้งสคบแล้วก็ไม่รู้ว่าสคบแต่เป็นยังไงคงแจ้งว่าน่าจะดูเราอยู่เนี่ยใช่ครับอ่ะไปดูสักข้อหนึ่ง Camry ACV 40กับ Accord Gen 8ตัวไหนน่าได้กว่ากันครับเครื่อง 2,000 หรือ 2,400 ดีตัวไหนน่าใช้กว่ากันถ้า 2,400 ซื้อมือ2ว่างั้นเถอะถ้า 2,400 เนี่ยตัว Accord Gen 8จะดูได้ของเล่นเยอะกว่าเครื่องเสียงเอ่ยบลูทูธเอ่ยได้ออปชั่นที่ดูเยอะกว่า ACV 40ก็ในจริงก็เบียดกันนะแล้วแต่คนชอบดีกว่านะสองตัวนี้อยู่ในงบเท่ากันแต่ Accord มีของเล่นที่เหนือกว่าเครื่องเสียงให้มาก็เป็น HDD ได้ดีกว่านะอ้าวจริงๆถ้าเทียบกันจริงๆนะมันได้ดีกว่านะคือดีกว่ากันกิ๊กเดียวแต่ว่าถ้าถามมาจริงๆแล้ววันแรงอยู่ที่ความชอบใช่บางคนก็ไม่ชอบส่ง Accord เขาบอกว่าหน้าตาเหมือน Transformer บางคนบอกว่าชอบ Camry ดูโก้หรูมากกว่าแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าถามผมว่าจริงๆถ้าให้เลือกนะฟันธงผมเองไปทางแอคคอร์ดนิดนึงเพราะว่าด้วยของเล่นที่ให้มาด้วยระบบที่ให้มามันดูเยอะดิเพราะเจน8หน้าตาหล่อกว่าด้วยหล่อด้วยนะให้ดูดีทันสมัยอ่ะไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์แล้วก็สปีดชาแนลของเราเนี่ยนะฮะจัดโครงการฮะพรบ.อิ่มใจครับเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาที่โรงพยาบาลศิริราชครับโดยที่ทุกกรมธรรม์เนี่ยนะที่ซื้อผ่านโครงการนี้ฮะจะหัก100 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคมนี้แล้วก็สามารถซื้อล่วงหน้าได้โดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมนั้นหมดอายุครับสอบถามที่เบอร์020346868ครับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจผู้ชมฮะเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า10,000 คนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตเ
วันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์วรรณครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ